ครับก็มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับในห้องนะครับก็คือ tn เท่ากับ2 t square root n นะครับบวก1นะครับแล้วก็สำหรับ base case นะครับก็จะเป็น t 2นะครับ t ดอเท่ากับ0นะครับก็คือสิ่งที่เราจะทำครับเราจะแทนค่าซ้ำเข้าไปในฟังก์ชัน t ของเราเนี่ยครับการเรียก t ของเราทำซ้ำไปเรื่อยๆจนได้ base case นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะทำนะครับโอเคงั้นก็มาลองทดด้านข้างดูก่อนนะครับว่าถ้าสมมุติว่า tn ใช่ไหมครับโอเค tn นะครับเท่ากับนะครับ 2t นะครับ square root n ก็จะเป็น n ยกกำลัง1ส่วน2นะครับแล้วก็บวก1นะครับถ้าสมมติว่าผมแทนนะครับ t นะครับด้วยsquare root n นะครับหรือ t นะครับเป็น n ยกกำลัง1ส่วน2นะครับแทนเข้าไปนั่นหมายความว่าผมก็แทนย้อนเข้าไปในฟังก์ชันนี้แหละครับในสมการนี้นะครับสิ่งที่ได้นะครับก็คือ t นะครับn ยกกำลัง1ส่วน2เนี่ยจะเท่ากับนะครับตรงไหนเจอ n นะครับก็เปลี่ยนเป็น n ส่วน2นะครับก็คือ2นะครับ t นะครับn ยกกำลัง1ส่วน2นะครับทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน2ใช่ไหมครับบวก1นะครับก็จะเท่ากับ 2t อะไรครับ n ยกกำลังอะไรครับ1ส่วน2ถ้ายกกำลังก็จะเอามาคูณกันใช่ไหมครับ1ส่วน4ใช่ไหมครับบวก1นะครับตรงนี้นะครับเราก็โอเคเอามาแทนนี่แหละครับขอเลื่อนตรงนี้มาหน่อยนึงนะครับชื่อนะครับก็จะเท่ากับนะครับ2นะครับตรงนี้ผมเอามาแทนเลยนะครับตรงนี้นะครับก็คือ 2t นะครับ n ยกกำลัง1ส่วน4นะครับบวก1นะครับเห็นไหมครับเราเอามาทั้งหมดนะเอามาทั้งหมดนะนะครับแล้วก็อันเดิมคืออะไรครับบวก1เห็นไหมครับผมแทนเฉพาะตัวที่เป็น t ของ square root n นะครับ t square root n ได้อะไรก็เอามาแทนทั้งก้อนเลยครับทั้งปีกกานะครับก็จะได้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วจัดรูปให้เขาหน่อยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเราจัดรูปเราเน้นจัดตัวของด้านหน้านะครับตรงที่เป็น tn เนี่ยคูณให้เรียบร้อยส่วนด้านหลังเนี่ยติดไว้ก่อนจะได้เห็นแพทเทิร์นนะครับตรงนี้นะครับก็จะได้อะไรครับ2คูณ2เป็น4นะครับ t นะครับ n ยกกำลัง1ส่วน4นะครับบวกด้วย2นะครับแล้วก็บวกด้วย2นะครับเอ้ยบวกด้วย1ครับขอโทษครับตรงนี้บวกด้วย1นะครับอ่ะทีนี้อ่ะมันก็ยังไม่ถึงใช่ไหมครับมันก็ยังไม่ถึง t 2นะครับเราก็ต้องทำไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าตรงนี้เราทำรอบที่2อยู่เนาะรอบที่1ตรงนี้เป็นรอบที่1นะครับเนี่ยรอบที่1เนี่ยรอบที่2พอจัดรูปแล้วเดี๋ยวก็ลองดูครับถ้ารอบที่3มันจะเป็นยังไงเราจะได้เห็นแพทเทิร์นเขานะครับมันก็ต้องเป็นอะไรนะครับ t n ยกกำลัง1ส่วน4นะครับถ้าแทนเข้าไปนะครับแทนเข้าไปอย่างแทนเข้าไปในเนี้ยนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับก็จะได้อะไรครับ 2t นะครับ n ยกกำลัง1ส่วน4นะครับทั้งหมดใช่ไหมครับยกกำลัง1ส่วน2นะครับแล้วก็บวก1ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับ 2t n ยกกำลัง1ส่วน8นะครับบวก1นะครับผมก็จะแทนตรงนี้นะครับเฉพาะตรงนี้นะครับได้อะไรเอ่ยนะครับเท่ากับ4นะครับตรงนี้เขียนด้วยสีแดงอีกทีนะครับตรงนี้นะครับ 2t นะครับ n ยกกำลัง1ส่วน8นะครับบวก1นะครับข้างนอกเนี่ยก็คือบวก2บวก1นะครับก็จะเท่ากับอะไรครับ4เอาคูณเข้าไปครับ4 2 8นะครับ8 t n ยกกำลัง1ส่วน8นะครับบวกด้วย4นะครับบวกด้วย2บวกด้วย1นะครับเห็นไหมครับเราเริ่มเห็นแพทเทิร์นแล้วนะครับตรงนี้คือรอบที่3นะครับเราสังเกตว่าโอเคตัวด้านหน้านะครับตัวด้านหน้าก็คืออะไรครับ2 4 8อีกรอบน่าจะเป็น16แล้วใช่ไหมครับเป็น2ยกกำลังนะครับตรงนี้ k เป็น1k เป็น2 k เป็น3เห็นไหมครับก็คืออะไรครับ2กำลัง1 2กำลัง2 2กำลัง3นั่นเองนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังสังเกตนะครับจากตัวอย่างก่อนเนี่ยเขารวมกันไปเลยใช่ไหมครับด้านหลังเนี่ยถ้า k เป็น1นะครับรอบที่1มี1เฉยๆรอบที่2ล่ะ
ก็คืออ๋อ1บวก2ใช่ไหมครับรอบที่3ล่ะเป็น1บวก2บวก4เห็นไหมครับตรงนี้เราเลยต้องทำให้เห็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เป็น1บวก2บวก3นะนะครับเป็น1บวก2บวก4นะครับตรงนี้อ่ะพอได้อย่างนี้ปุ๊บนะครับผมก็สรุปนะครับจากความสัมพันธ์ตรงนี้มันก็น่าจะเป็นนะครับเป็น k ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นรอบที่ k นะครับตรงนี้ก็จะเป็น2 x กำลัง k นะครับที่นะครับ n ยกกำลัง1ส่วน2ยกกำลัง k ครับใช่ไหมครับบวกด้วยอะไรนะครับบวกด้วยตรงนี้สังเกตนะครับตรงนี้มันจะเป็น2ยกกำลัง0 2ยกกำลัง1 2ยกกำลัง2อ๋อแสดงว่ามันบวกกันถึง2ยกกำลัง k ลบ1นะครับตรงนี้ก็เป็น k ลบ1นะครับบวกไป2ยกกำลัง k ลบ2นะครับบวกไปเรื่อยๆจนถึง2บวก1เห็นนะครับตรงนี้คือรูปแพทเทิร์นของเขานะครับรูปแพทเทิร์นของเขาตรงนี้คือสิ่งที่ยากนิดนึงนะครับอาจจะแมปทำให้หลายคนงงนะครับก็คือแมปจาก3เนี่ยครับชั้นที่3เนี่ยไปเป็นชั้นที่ k นะครับก็คือลองแปลงดูนิดนึงครับว่าอ้าวถ้าสมมุติว่า k เนี่ยเป็นค่าใดๆแล้วเป็นรอบที่เรายังไม่รู้ว่ามันทำกี่รอบถูกไหมครับเราจะลองทำดูว่ามันทำไปถึงกี่รอบจนจะกลายเป็นเบสเคสถูกไหมครับจนจะกลายเป็นเบสเคสนะครับโอเคทีนี้เราก็ได้รูปในฟอร์ม k แล้วครับติด k ไว้ก่อนนะครับทีนี้พอติด k ไว้ก่อนสิ่งที่เราทำก็คือเราต้องมาทำถามว่าไอ้ที่ตรงนี้ครับ n ยกกำลัง1ส่วน2ยกกำลัง k ตรงนี้ครับมันจะกลายไปเป็นที่2หรือเบสเคสนะครับแล้วมันได้ k เท่าไหร่เพื่อที่เราเอา k นะครับกลับมาแทนในสมการตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้ครับลบหน่อยนะครับเราได้ว่า n นะครับส่วนยกกำลัง1ส่วน2ยกกำลัง k นะครับจะเท่ากับนะครับจะเท่ากับ2นะครับเมื่อ k เป็นเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เราก็มาลองดูครับเฮ้ยถ้า k มีค่าเป็นเท่าไหร่แล้วมันกลายเป็น2นะครับโอเคเราเห็นเลขยกกำลังนี้ก็ทำไงครับใส่ล็อกก่อนเลยเทคล็อก2ข้างนะครับ n ยกกำลัง1ส่วน2ยกกำลัง k เท่ากับล็อก2ฐาน2ครับตรงนี้กลายเป็นอะไรมันกลายเป็น1นะครับผมก็เอามาข้างหน้านะครับก็จะได้อะไรครับ1 1ส่วน2ยกกำลัง k ล็อก n ใช่ไหมครับล็อก n ฐาน2นะครับเท่ากับ1นะครับตรงนี้ทีนี้ผมก็เอา2ยกกำลัง k คูณทั้ง2ข้างครับเราก็จะได้อะไรครับล็อก n นะครับเท่ากับ2ยกกำลัง kครับตรงเนี้ยk ยังไม่หลุดอีกนะครับก็ทำไงก็เทคล็อกอีกทีครับก็ล็อกนะครับของล็อก n ฐาน2เท่ากับล็อกของ2ยกกำลัง k นะครับผมก็ตรงนี้ก็จะได้อะไรครับ k ล็อกล็อก2ฐาน2นะครับตรงนี้ซึ่งตรงเนี้ยได้1ละแสดงว่าถ้า k เฉยๆเนี่ยจะเท่ากับล็อกของล็อก nนะครับ k เนี่ยจะเท่ากับล็อก n นะครับโอเคตรงนี้เราได้ว่า k เท่ากับล็อก n ละนะครับโอเคตรงนี้นะครับเราก็โอเคครับได้ k มาแล้วครับเราก็แทนเข้าไปครับแทนเข้าไปก็จะได้2ยกกำลังล็อก n ใช่ไหมครับแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับ t 2ถูกไหมครับเราทำให้มันเป็นเบสเคสละใช่ไหมครับบวกด้วย2ยกกำลังอะไรครับ k เป็นอะไรครับล็อก n ลบ1ใช่ไหมครับบวกนะครับไปเรื่อยๆจนถึง2ยกกำลัง1บวก2ยกกำลัง0ใช่ไหมครับทีนี้ t 2เนี่ยมันดันเท่ากับ0แสดงว่าตรงนี้หายไปใช่ไหมครับดังนั้นมันก็จะเหลือแค่อะไรครับผมติดเป็น i แล้วกันนะครับเป็น summation นะครับ i เท่ากับ0ใช่ไหมครับตัวแรกตรงนี้นะครับตัวแรกจนถึง log n ใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็นอะไรครับ i เท่ากับ0ถึง log n ลบ1นะครับ2ยกกำลัง i นะครับนี่คือรูปของเขาถูกไหมมันคืออะไรครับ2ยกกำลัง0บวก2ยกกำลัง1บวก2ยกกำลัง2บวกไปเรื่อยๆจนถึง2ยกกำลัง log n ลบ1ถูกไหมครับตรงนี้นะครับ
มันมีโค้ดฟอร์มนะครับว่าเฮ้ยผลลัพธ์มันเป็นเท่าไหร่นะครับผลลัพธ์มันจะเท่ากับ2ยกกำลังตัวข้างบนนะครับตัวข้างบนนะครับสมมุติว่าผมให้เป็นตัวสมมุติว่าถ้ามันเป็น n นะครับมันจะเป็น n นะครับตรงนี้บวก1นะครับลบ1นะครับส่วนด้วย2ลบ1นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมเขียนตัวโค้ดฟอร์มให้ก่อนดีกว่านะครับโอเคมันจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเป็น summation ของ x นะครับยกกำลัง i นะครับ i เท่ากับ0ถึง n นะครับมันจะเท่ากับ x ยกกำลัง n บวก1ลบ1ส่วนด้วย x ลบ1แต่ทีนี้คือ x ของเราครับเป็น2ครับ x ของเราเป็น2 x ของเราเท่ากับ2 n ของเราเท่ากับ log n นะครับตรงนี้แทนเข้าไปตรงนี้มันจะได้ตรงนี้ออกมาว่าเป็น2กำลัง log n ใช่ไหมครับลบ1นะครับลบ1บวก1นะครับตรงนี้เป็นลบ1นะครับส่วนด้วย x ของเราเป็น2ครับ2ลบ1นะครับตรงนี้ได้อะไรเอ่ยผมลบตรงนี้ก่อนนะแป๊บหนึ่งนะครับโอเคได้อะไรเอ่ยนะครับยกขึ้นมาตรงนี้นะครับได้อะไรครับตรงนี้ข้างล่าง2ลบ1เป็น1นะครับข้างบนเป็นอะไรครับ2ยกกำลังล็อก n ลบ1บวก1นะครับเพราะฉะนั้นก็ได้แค่นี้ครับ2ยกกำลังล็อก n อ่ะ2ยกกำลังล็อก n มีค่าเท่ากับอะไรนะครับเราดูตรงนี้นิดนึงนะครับว่า x ยกกำลังล็อก y จะเท่ากับ y ยกกำลังล็อก x จำได้ไหมนะครับตรงนี้ผมก็สลับมันก็จะได้อะไรครับล็อก n ยกกำลังล็อก2ปึ๊บเห็นไหมครับตรงนี้หายไปก็ได้ล็อก n นะครับตรงนี้นะครับก็เลยได้ล็อก n นะครับตรงนี้แล้วก็มีลบ1นะครับล็อก n ลบ1ล็อก n นะครับตรงนี้ตรงนี้ผมลืมลบ1มาตั้งนานเลยนะครับตรงนี้มีลบ1ด้วยโอเคล็อก n ลบ1นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ได้running time เป็นล็อก n ลบ1นะครับหรือว่าเป็น o ล็อก n นะครับนั่นเองนะครับช้าๆการช้าๆหน่อยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ข้างหน้านี้เป็น0ใช่ไหมครับบวกด้วย summation ของ2ยกกำลัง i เท่ากับ0ถึง log n ลบ1ใช่ไหมครับซึ่งก็จะเท่ากับ2กำลัง log n ลบ1บวก1ลบ1ส่วนด้วย2ลบ1ใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเท่ากับอะไรครับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็น1ใช่ไหมครับตรงนี้เป็น2กำลังล็อก n ใช่ไหมครับแล้วก็ลบ1ตรงนี้เมื่อกี้ที่เราแปลงไปแล้วก็จะได้ล็อก n ใช่ไหมครับลบ1ก็เท่ากับ o ล็อก n นะครับข้อนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้ามีอะไรก็สอบถามได้นะครับยินดีที่จะตอบนะครับแล้วก็มีตรงไหนสงสัยก็ถามได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับ